สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้รันคิงดอมนะครับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพิสูจน์เรทนะครับถ้าเราสุ่มตอนรีเซิร์ฟวันใหม่นะครับประมาณ5 ทุ่ม 10 นาทีนะครับเรทการสุ่มออกนะครับจะดีกว่าการสุ่มเวลาอื่นนะครับเดี๋ยวมาพิสูจน์กันนะครับA few moments later เดี๋ยวจะมาลองสุ่มสัก 100,000 กิตันนะครับสวยครับโรเล่ก็ออกบูพายเลยนะครับต่อไปครับบูพายมา1ตัวแล้วนะครับโรที่3โรที่3นี่เกลือนะครับสวยครับมาอีก1ตัวนะครับได้บูพายมา2ตัวแล้วนะครับว่าเรทการสุ่มค่อนข้างจะดีนะครับเนี่ยต่อครับได้เศษมาก็ดีนะครับได้บูพายมา2ตัวแล้วนะครับบูพายของผมยังแค่2ดาวเองนะครับเดี๋ยวมาสุ่มสัก 100,000 ดูนะครับว่าจะได้บูพายมาประมาณกี่ดาวนะครับไอ้2ดาวนั้นผมหมดไปเกือบประมาณ 80,000 กิตันนะได้แค่2ดาวเองนะครับมาแล้วนะครับตัวที่3นะครับต่อครับได้เศษเพียวมาเศษบูพายหมดเศษนะครับอันนี้เกลือนะรอบนี้ถ้าไม่ได้ตัวก็ได้เศษถือว่าดีนะครับรอบนี้เกลือนะครับเริ่มเงียบๆแล้วนะครับเริ่มไม่มาแล้วได้เค้กเวลเวตมานะครับตอนนี้ได้บูพายมา3ตัวนะครับโอ้รอบนี้ได้มา10เศษนะครับถือว่าไม่แย่นะครับ10เศษนะสวยครับบูพายตัวที่4นะครับตอนนี้ก็สะสมบูพายมาได้4ตัวแล้วนะครับมาต่อครับได้คุณลุงซีรอนนะครับรอบนี้โกโก้อีปิกก็ออกบ่อยนะครับเลดสวยครับบูพายตัวที่5แล้วนะครับได้หินแบ็คเพิร์มาครับผมว่าเลดออกอีปิกค่อนข้างดีนะครับได้บูพายมา5ตัวแล้วนะครับเกลือครับรอบนี้บูพายตัวที่6นะครับได้นักพยากรณ์นะครับจะครบ 100,000 กิตันแล้วนะครับรอบสุดท้ายนะครับสรุปนะครับได้บูพายมา6ตัวนะครับแล้วก็ได้อีปิกตัวอื่นมาเสริมด้วยนะครับเดี๋ยวมาอัพดาวกันนะครับว่าจะได้ประมาณกี่ดาวนะตอนแรกนี้ผมได้แค่2ดาวนะครับหมดไปประมาณ 80,000 กิตันนะเดี๋ยวมาเพิ่มอีก 100,000 กิตันนะครับว่าจะได้ประมาณกี่ดาวนะครับ5ดาวหรือเปล่าสวยครับ5ดาวพอดีนะครับเศษ100/100นะครับค่อนข้างจะพอใจนะครับเพราะว่าเรทตอนนี้นะครับผมว่าออกดีนะครับมันแล้วแต่ความเชื่อนะครับแต่ว่าผมเห็นเขาโพสในกลุ่มนะครับว่าสุ่มเวลานี้มันเรทออกจะดีนะก็ตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ